ดีค่ะท่านผู้ชมนี้เรามาดูภายในที่จะถึงเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชานี่ก็คือบรรยากาศนะคะเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะไม่เคยมาเที่ยวชมปราสาทตาเมืองเลยนะคะตาเมืองทมเลยว่าเอ๊ะเคยเห็นแต่ในคลิปนะคะแต่ว่าเส้นทางการเข้าถึงเนี่ยยังไม่มีใครนะคะทำเป็นวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ว่าบรรยากาศของการเข้าถึงตัวองค์ปราสาทนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะคะมีความสวยงามหรือไม่นะคะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบางคนบางท่านอยากเห็นนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่อยู่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาแต่เขตแดนนี้ยังเป็นของประเทศไทยอยู่นะคะค่ะระหว่างทางของเรานะคะเราก็จะเห็นเหล่าทหารนะคะที่ดูแลความปลอดภัยตลอดจนถึงปราสาทเบี้ยบ้ายรายทางซึ่งเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางสำคัญนะคะของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในการเดินเส้นทางมาประกอบพิธีกรรมที่ปราสาทตาเมืองทมนะคะมีที่ตั้งของปราสาทนะคะพระตำหนักนะคะด้านหน้านี้ของเราเนี่ยนะคะเราจะเจอปราสาทใบกรีมนะคะซึ่งถือว่าเป็นธรรมศาลาเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่เป็นธรรมศาลานะคะเป็นที่พักคนเดินทางนะคะมีอายุเกือบ600ปี800ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะห่างจากปราสาทใบกรีมธรรมศาลาบ้านพักคนมีไฟนะคะประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางโบราณหรือทางเกวียนโบราณที่มีการสร้างนะคะไล่เรียกกันข้างหน้าของเราเนี่ยทางซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอโรคยสารปราสาทนะคะเป็นสถานที่รักษาพยาบาลนะคะในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองนะคะนี่ก็คืออโรคยสารนะคะเดี๋ยวเราจะมากันนะคะตรงนี้จะสวยมากถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดนะคะหรือเป็นอโรคยสารที่ยังสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่2ที่อาจารย์ไปเห็นคือปราสาททามจานนะคะอันนี้เป็นอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาค่ะจะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะคะเราขี่ไปถัดอีกออกจากพนมดงรักก็จะเป็นอำเภอปราสาทเลยนะคะก็จะเข้าตัวสุรินทร์เลยนะคะ